ดีแล้วผมที่ภูมิธนวัฒน์สบายดีแล้วหายแล้วหายแล้วแล้วครับก็กลับมารับงานได้มาถ่ายละครได้ออกรายการได้มีรายการอะไรให้ไปออกบอกนะฮะหายมานานหรือยังหายก็ตอนนี้ได้สัก 4-5 เดือนแล้วแล้วก็กลับมาถ่ายละครแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์ Ghost Runner ค่ะเฮียนเดนรักออนแอร์อยู่ทางไลน์ทีวีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องวงสรวงอีก2เรื่องตอนช่วงปลายเดือนนี้ครับก็คือกลับมาทำเบื้องหน้ากลับมาทำเบื้องหน้าด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยเบื้องหลังก็ช่วยสอนเป็น acting coach อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของกล้องถ่ายช่วยบริษัทนาวายอินเตอร์เทนเมนต์ครับผมพอเราเหมือนผ่านช่วงเวลาความเป็นความตายมาเนาะครับตอนนี้เราแบบหายดีแล้วมันให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับคือทุกวันนี้เราให้มันความคิดมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ก็ตอนที่ป่วยเนาะก็คิดว่าตัวเองไม่น่ารอดแล้วพอรอดกลับมาได้ก็คิดว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาของคนที่ใกล้จะตายเนี่ยมันได้รู้สึกมันได้คิดอะไรได้หลายอย่างว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อเราฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะทำอะไรสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ในสิ่งที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ทำจะทำยังไงอาทิเช่นสำหรับตัวพี่ดีเองก็สิ่งที่ขาดหายไปก็คือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่ตอนที่ทำงานได้ดีอยู่ก็ไม่ค่อยดูแลใจใส่คุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ท่านแล้วก็พอตอนนี้กลับมามีชีวิตใหม่ได้รู้ว่าตอนที่คนที่เราอยู่กับเราในช่วงวินาทีวิกฤตที่สุดก็คือก็คือคุณแม่คุณแม่ก็ตั้งมั่นตรงนั้นเลยใช่ๆก็เลยกลับมาก็เลยได้ดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วก็มีเวลาให้คุณแม่จนตอนนี้คุณแม่ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันใช่มั้ยก็แกตอนนี้ก็จะรู้สึกซี่ขวาอ่อนแรงก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องเรียกว่าต้องกายภาพบำบัดคือช่วงนาทีนั้นคือตอนที่เรายังเป็นแบบนั้นนะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะหายเพื่อเราจะได้กลับมาดูแลไม่รู้ว่ายังไงดีหรือว่าเราอยากตอนนั้นอะตอนนั้นเนาะคิดว่าต้องตายเลยจริงๆจริงๆตอนนั้นคิดว่าต้องตายแหละแล้วก็คิดว่าไม่น่ารอดพอคิดว่าจะหรือเราจะกั้นใจตายไปเลยดีแต่ว่าพอนึกถึงว่าแม่จะอยู่กับใครเพราะว่าเหลือแม่คนเดียวใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราต้องสู้เราต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่มีเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็โอเคด้วยก็กินข้าวไม่เคยได้ก็กลับมาแบบต้องข้าวตอนป่วยกินข้าวไม่อร่อยเลยแต่ก็ต้องกั้มกืนฝืนทนกินให้ได้ก็กินให้ได้กำลังใจคิดว่าจะต้องกินให้ได้แหละคิดว่าต้องกินให้ได้กินให้หมดทำอย่างนั้นอยู่สักประมาณ2เดือนลุกขึ้นมาเดินได้จากคนไข้ติดเตียงเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้พอลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็แบบก็เริ่มกายภาพบำบัดตัวเองเริ่มทักทายเพื่อนๆฝูงๆในวงการบันเทิงพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมาทำงานอีกครั้งมันมีเหตุการณ์พีคอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาต้องกินให้ได้อะไรเหตุการณ์พีคก็คือเราก็เปลี่ยนเลยหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เราขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มันเป็นเหตุการณ์ที่คือที่รู้สึกว่าคงต้องตายแล้วแหละคงไม่ไหวแล้วก็กอดแม่แล้วก็บอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วแม่ลูกต้องไปแล้วล่ะแม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแม่ก็บอกไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันก็กอดกันร้องไห้เนาะอะไรเงี้ยพอกอดกันร้องไห้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยในโลกเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีใครรักเราหรอกจริงๆแล้วว่านอกจากแม่ของเราอะโอเคเราจะทิ้งทุกอย่างเราทิ้งความกลัวเราทิ้งความขี้ขลาดเราทิ้งความไม่กล้าเอาไว้ข้างหลังแล้วเราก็ลุกขึ้นมาบอกว่าได้ลูกจะแข็งแรงลูกจะกินข้าวลูกจะเดินให้ได้ลูกจะกลับมาดูแลแม่อะไรเงี้ยก็โอ้ยตั้งแต่วันนั้นนะใช่ไหมก็กินข้าวกินจนใช่จะบอกตัวเองสะกดจิตตัวเองมันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจของเราสู้หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นไรนะเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรร้ายแรงนะอยู่ที่ใจถ้าเราสู้โรคร้ายทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นยาที่ดีที่สุดก็คือความรักของแม่ความรักของคนรอบข้างของเราอย่าทอดทิ้งความรักของพวกเขาที่เขาให้เรามันดีมากมันเป็นยาพิเศษที่สุดเลย
คือตอนนี้ก็คือได้กลับมาดูแลแม่ตามที่ตั้งใจไว้ก็ตอนนั้นคือแม่แข็งแรงดีเหรอคะตอนที่พี่ติดเตียงใช่ปีที่แล้วแม่แข็งแรงดีทำกับข้าวดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวทุกอย่างให้ทีก็คือเหมือนสลับกันเลยสลับกันแต่ตอนนี้แม่อ่อนแรงลงเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นเปลี่ยนแพมเพิร์สเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่เต็มแพมเพิร์สเลยเราก็เลยรับรู้ความรู้สึกมันว่าเนี่ยขี้เยี่ยวของแม่เนี่ยที่เราทำให้กันอ่ะมันไม่ได้ครึ่งที่แกทำให้เราตั้งแต่ตอนเล็กๆ เลี้ยงเรามาจนป่านนี้เลยไม่ได้ครึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาดูแลแล้วรักคุณพ่อคุณแม่รักพี่รักน้องรักครอบครัวให้มากๆก็อย่างตอนที่เราออกมาทำงานมีใครอยู่ไหมก็จะมีข้างบ้านเขาเป็นน้องน่ารักมากเขาบอกเขาไม่ต้องจ้างหนูนะดูแลคุณยายเหมือนดูแลแม่หนูเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีข้างบ้านที่ดีมีน้ำใจอย่างเงี้ยครับช่วยเหลือดีมากรู้สึกชีวิตเราโชคดีนะนอกจากนี้เรื่องคือตอนเราป่วยก็ยังมีคนช่วยเหลือบริจาคแบบรอดพ้นความตายมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีมากโคตรโชคดีเลยพี่คือแบบโชคดีมากที่มีเพื่อนๆน้องๆกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนเพื่อนในวงการบันเทิงทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าบางคนช่วยมาจากเยอรมันเราพูดภาษาไม่เป็นเนาะหมายถึงภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยอังกฤษพอได้บ้างพอทำเนาแต่ก็ไม่เก่งแต่ก็พอรับรู้ได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใน Google เองก็จะมีแปลภาษาอัตโนมัติก็แปลเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยโซเชียลมันมีพระคุณต่อเรามากแล้วก็เพื่อนๆความรักของคนไทยเราเนี่ยก็มีพระคุณต่อเรามากเหมือนกับตอนเนี้ยที่ลุกขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยทีนอกจากทำประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็รักคุณแม่ดูแลคุณแม่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแบ่งปันน้ำใจในส่วนเล็กๆน้อยๆของทีบ้างซึ่งทีก็ไม่ได้ไปตีแผ่ออกข่าวอะไรนะครับว่าชวนเพื่อนๆไปทำบุญช่วยทางใต้ช่วยน้ำท่วมช่วยชาวนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ประสบอุทกภัยอย่างหนักอยู่เนี่ยครับผมก็คือตอนนี้ก็คือมันช่วยตอบแทนสังคมหรือว่าใช่สิ่งที่เราเล็กๆน้อยๆตามกำลังของเราครับผมก็กับเอ็มมี่คือดีกันก็กับน้องก็มีหลายๆสื่อหลายๆค่ายก็ถามว่าแล้วร่วมงานกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถึงณวินาทีนั้นปีที่แล้วที่ป่วยจนถึงตอนนี้น้องก็ยังเป็นผู้ที่มีพระคุณกับทีอยู่ครับผมแล้วก็เจอกันได้ไหมร่วมกันได้ไหมได้สำหรับทีก็อยากเจอน้องอยากเจออยากใช่อยากเจอน้องอยากกราบอยากขอบคุณอยากไหว้น้องอยากกอดสักครั้งหนึ่งเพื่อขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีพี่ชายคนนึงได้น้อยเป็นพี่ชายที่น่ารักก็คือพี่ชายแฮกนั่นเองนะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นพี่ที่ดีกับทีมากเมื่อวานนี้ก็เจอกันที่งานก็กอดกันก็ดีต่อกันเพราะพี่เขาก็ช่วยกระจายข่าวให้คนมาช่วยเหลือเราแล้วตอนเราจะกลับมาทำงานบันเทิงพี่เขาก็ช่วยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างตอนนี้มาช่วยบริษัทนาวาของพี่จิ๊บกัญญลักษณ์ปิติชัยมงคลนะครับช่วยทำซีรีส์อะไรเงี้ยก็ได้พอมีงานก็งานที่อื่นมาจ้างรีวิวสินค้าอะไรทีก็รับหมดไม่เลือกงานไม่จน จะได้มีตังค์ดูแลคุณแม่ต่อไปมีรีวิวสินค้ามีละครมีหนังมีโฆษณาเข้ามาบ้างครับแล้วเงินบริจาคครับที่เหลือเราทำอะไรยังไงครับโอ้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงเนาะว่าตอนไม่มีเนาะมันก็ไม่มีจริงๆมาม่าห่อนึงอ่ะแบ่งกับแม่กินแม่ถามว่าหิวไหมแม่ทำกับข้าวให้กินแม่ก็บอกว่าอ๋อก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ห่อนึงใช่ไหมแม่เขาก็โกหกว่าเขาอะกินแล้วแต่เรารู้ไงเพราะเขาไม่ได้กินเขาก็อดเพื่อให้เราได้กินเราก็ผมก็กินไปนิดนึงเราก็แบ่งแม่กินเพราะว่าถ้าแม่ไม่ยอมกินผมก็ไม่กินก็มันทำให้ผมจำได้ว่าในช่วงเวลาที่เราไม่มีเงินในช่วงเวลาที่เราไม่มีจะกินมันเป็นยังไงจนตอนนี้ก็นอกจากที่ตามข่าวว่าซื้อบ้านไปหลังเดียวก็ราคาไม่ได้แพงอะไรเลยครับเป็นบ้านมือสองก็อยู่กันครับผมแล้วก็เงินก็มีก็เก็บไปให้นานที่สุดแล้วก็พยายามหางานทำก็หาไปทักไปตามโมเดลลิ่งพี่ๆที่รู้จักทักไปตามโปรดักชั่นเฮาส์พี่ผู้จัดอะไรเงี้ยขอเลยนะครับขอว่า
ถ้ามีโอกาสมีบทอะไรให้ดีๆให้ทีเล่นหรือว่ามีเขียนบทมีเขียนทรีทเมนต์ละครอะไรเงี้ยทีก็ทำได้ขอทีทำหน่อยเก็บไว้เป็นทุนชีวิตไว้รักษาแม่ต่อใช่เพราะตอนนี้แม่ต้องใช้แหละตอนนี้ก็คือสิทธิ์ตามบัตรทองใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นๆเช่นเรื่องของอาหารเสริมพวกเห็ดลิ้นจื้อพวกถังเช่าอะไรที่เสริมสุขภาพแม่เพราะว่าแม่เป็นเบาหวานความดันเกาต์แล้วก็ปลายประสาทอักเสบซึ่งตอนนี้ซี่ขวาแกขยับไม่ได้เนี่ยครับก็ต้องซื้อยาพิเศษเสริมเพิ่มซึ่งทางจริงๆแล้วยารัฐบาลยาอะไรพวกนี้เขาก็ดูแลดีแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากให้แม่เราดีขึ้นกว่าเดิมใช่ก็ตรงนั้นที่จะมาแจกแจงแล้วก็จัดสรรที่ให้แม่ของทีดีขึ้นในเร็ววันนะครับถามเงินที่ให้ไปอะไรเงี้ยเอาไปทำหรือว่าไม่มีแล้วคนถามเหรอตั้งแต่ตอนปีที่แล้วก็มีแรกๆก็มีคนถามนะเพราะว่าแรกๆนี่จะเป็นกระแสบ่อยใช่ไหมครับก็เป็นกระแสอยู่ 3-4 เดือนปุ๊บก็ถามเยอะจนทีบอกว่าก็คือจริงๆแล้วทีก็บอกเลยที่บอกยังไม่อายว่าก็ซื้อบ้านจริงๆเพราะว่าเราไม่มีบ้านอยู่ตอนนั้นต้องเช่าบ้านเอื้ออาทรอยู่เนาะที่เชียงใหม่พอมีปุ๊บเราก็ต้องการอย่างเดียวคือที่อยู่อาศัยนอกนั้นใช่ที่มั่นคงนอกนั้นเรารถราอะไรเนี้ยเราอาศัยเพื่อนได้เรานั่งถ้ามาอยู่ในกรุงเทพสบายนั่งแท็กซี่ก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้ไปไปมาที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับครับก็ถ้ามีงานก็มาทำแต่หลักๆนี่คือเราหลักๆก็ถ้าช่วงนี้ก็จะอยู่กรุงเทพช่วยบริษัทนาวาครับก็ไปขอนอนที่บริษัทเขาครับคือหมายถึงว่ากลับบ้านทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือว่าทุกเดือนครับผมเพราะบางทีมันติดพันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาไปอยู่บ้านนี่คืออยู่นานไหมก็อยู่นานอยู่ถ้าไม่มีถ้าช่วงที่ไม่มีงานเลยก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็อยู่นั้นเพราะว่าเนาะเรามีกันสองคนแน่นอนเรามีกัน2คนแม่ลูกใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับแบบพอเราป่วยแล้วเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมความคิดที่เปลี่ยนว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่2คนแม่ลูกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราจะตายอ่ะเรามี2คนแม่ลูกแต่เมื่อทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยพี่ๆสื่อในบ้านเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าพี่ๆสื่อแล้วก็คนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจมากที่สุดในโลกหลังไหลเข้ามาช่วยเราเลยรู้ว่าเราไม่ได้อยู่สองคนลำพังแม่ลูกเราอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นห่วงเรารักเราไม่งั้นทานน้ำใจของแต่ละคนจะไม่หลังไหลมาทีกับแม่เลยทุกวันนี้มีคนบริจาคเข้ามาทุกวันนี้เป็นเงินไม่รับนานแล้วตั้งแต่ตอนนู้นที่แถลงข่าวใหญ่ก็คือจะมีส่งเป็นโปรตีนถั่วเป็นอาหารเสริมมาให้กินเรื่อยๆโดยไม่คิดตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ก็เลยบอกว่าอย่างบางตัวถ้ามันไม่ตรงกับที่เราไปรีวิวให้ก็บอกว่าพี่เอารูปที่ไปบอกต่อบอกบุญได้นะอย่างบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอย่างบางที่กินถั่วชงเงี้ยครับผมของยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งแล้วก็แบบโอ้ฟื้นขึ้นมาจนน้ำหนักตัวตอนนี้เท่าเดิมก็คือ74ก็คือตอนก่อนที่น้ำหนักจะลงนี่ก็คือหนัก70เราทำทุกอย่างเลยตอนนั้นเพื่อให้เราหายใช่ทำทุกอย่างกินทุกอย่างข้างบ้านต้องบอกว่าตอนป่วยข้างบ้านเอ้ยคนในเชียงใหม่เอ้ยคนในกรุงเทพเลยส่งของมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วกินไม่ไหวเลยอยากขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นยังไงบ้างนอกจากว่าทำให้เราหายแล้วตอนนี้สุดเงินส่วนนั้นที่เราบริจาคก็ยังไปช่วยเป็นทุนหล่อเลี้ยงชีวิตคุณแม่ด้วยก็ทีเองก็ต้องทีกับแม่ก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่สุดที่ทำให้ทีกับแม่มีชีวิตใหม่เราไม่รู้หรอกวันนี้ครับว่าใครจะตายกันแต่ว่าก่อนจากกันก่อนตายจากกันนะมันมีอยู่สิ่งเดียวที่เราจะทำให้กันได้งั้นก็คือความดีและความรักที่มีให้ต่อกันรักกันมากๆอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันผิดใจอะไรยังไงให้คุยกันให้พูดกันให้บอกกันเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นอกการถ้าสมมติว่าภารกิจในการดูแลแม่แล้วคือก็อยากจะทำหลังจากนี้ที่มีฟื้นเหมือนชีวิต
มีชีวิตได้เดินได้เหมือนปกติก็แบ่งปันได้เท่าที่จะแบ่งปันอย่างเช่นถ้าตอนนี้เราอยู่หน้าเฟซก็จะมีบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพลุใช่ไหมครับพวกเรา9บาท10บาทแล้วแต่ศรัทธาช่วยเหลืออะไรก็ได้เพราะว่าบางทีคือทีก็แรกๆเนาะแรกๆโดนกระแสดราม่าเหมือนกันว่าเนี่ยเราบริจาคไปช่วยที่นี่300 500 1,000ตามกำลังเราตามที่ครั้งหนึ่งที่เราเคยป่วยแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้เรา5บาท10บาท100 200 1,000เป็นหลักหมื่นหลักแสนก็มีใช่มั้ยครับแต่ทีเนี้ยเราก็ทำตามกำลังแล้วว่า500 1,000 1 300 200 9บาท10บาทอะไรที่ทำหมดแต่ว่าทีมไม่ได้เอาสลิปพวกนั้นมาโชว์เพราะว่าโชว์ไปอีกปุ๊บก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สร้างภาพหรือเปล่านั่นนี่นี้นั่นอะไรเงี้ยก็เลยทำดีมันก็อยู่ที่ตัวเราครับไม่จำเป็นต้องบอกใครวันหนึ่งอย่างที่ก็จำได้พ่อของเราในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยสอนว่าทำดีทำเข้าไปเถอะเหมือนปิดทองหลังพระถ้ามันมีคนปิดทองแต่ข้างหน้าข้างหลังก็โล่งว่างเปล่าไม่มีใครทำดีอยู่ข้างหลังแล้วปิดทองหลังพระได้วันนี้ปิดไปเถอะครับสักวันหนึ่งเราปิดไปทองนั้นมันจะล้นออกมาเองให้คนได้เห็นว่าไอ้ทองที่เราปิดไปอ่ะเราปิดไปด้วยความดีความรักความตั้งใจเราไม่ได้เสแสร้งก็วันนี้ใครจะพูดยังไงเราอย่าไปสนใจเราสนใจว่าความดีที่เราได้ทำเราทำแล้วหรือยังเราทำแล้วเรามีความสุขเราทำแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทำเถอะครับเชื่อมั่นในความดีแล้วความดีจะตอบแทนเราเองเหมือนอย่างที่ทีได้เชื่อมั่นว่าความดีในความรักและความกตัญญูที่ทีมีต่อแม่วันนี้ความรักความกตัญญูที่ทีมีต่อแม่ตอบแทนทีอย่างมากขอบคุณทุกคนมากจริงๆ